็ดีใจนะพี่คือก็นึกถึงใจเขาใจเราอะค่ะถ้าเป็นเราอะเงินหาย100-200เงี้ยเรายังเสียดายเลยไม่รู้ว่าหายตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจกับเขาอะแม่อยู่ขายของที่ร้านแล้วคือก็มีลูกค้าสองแม่ลูกเนี่ยมาเดินซื้อของในร้านปกติอ่ะก็คือก็เดินซื้อแล้วทีนี้พอซื้อของเสร็จเขาก็รู้ตอนที่อยู่ในร้านแล้วค่ะว่าเงินหายคือเงินแบงค์พันเขาอ่ะมันหายไปเขาก็เลยเดินหาในร้านนี่แหละจะหาไงคือก็หาไม่เจอแม่บอกว่าเดี๋ยวจะเปิดกล้องให้ดูแต่ว่าแม่เปิดไม่เป็นคือต้องรอให้เราอ่ะกลับมาถึงร้านก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้เราอ่ะเปิดกล้องดูให้นี่แม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวตอนบ่ายอ่ะให้ลูกค้าย้อนกลับมาดูอีกทีนึงเผื่อหาเจอถ้าหาเจอเดี๋ยวจะเก็บไว้ให้ก็บอกเขาไปอย่างนี้แต่สรุปคือเมื่อวานเขาก็ไม่ได้กลับมาแล้วพอมาวันเนี้ยเขามาซื้อของที่ร้านอีกก็เลยบอกเขาว่าพี่เจอเงินพี่แล้วนะเมื่อวานเนี้ยที่ทำหล่นไว้เขาก็ดีใจอ่ะเขาก็บอกว่าเขาคิดว่าเขาไม่ได้เงินคืนแล้วเพราะว่าเมื่อวานเขาก็เดินหาไงเขาก็หาไม่เจอก็เพราะมันมีลูกค้าคนอื่นอยู่ด้วยก็คิดว่าคนอื่นเขาเก็บไปได้แล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยตังอ่ะมันพับอยู่แล้วมันวางอยู่เป็นแนวตั้งนะคะก็เลยสังเกตยากหน่อยเขาก็ดีใจเขาก็บ่นว่าแบบลูกเขาก็บ่นแล้วก็หลานเขาเพิ่งโอนเงินมาให้500เนี่ยเขาก็เป็นแม่ค้าเหมือนกันนะพี่คือขายของอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเพิ่งไปซื้อของมาก็ต้องเก็บตังค์ซื้อของอ่ะก็คือซื้อของเตรียมไปขายอะไรอย่างเงี้ยคือเงินหายไป1,000ก็ให้ลูกก็ส่งมาให้500เพื่อที่จะเอามาซื้อของอ่ะก็ที่เหมือนจะเอาไปทำทุนต่ออะไรประมาณเนี้ยค่ะพี่คือของสมมติว่าของต้องซื้อ1,000เขาก็ต้องลดลงมาเหลือ500อะไรเงี้ยเพราะเงินเขาหายไปไง1,000ตรงเนี้ยก็ต้องเก็บซื้อของเขาก็บ่นโอ้โหขอบคุณมากเลยอะไรเงี้ยเขาคิดว่าเขาไม่ได้คืนแล้วอะค่ะลูกหลานก็บ่นกัน1,000เนาะมันก็เยอะนะพี่ก็ดีใจนะพี่คือก็นึกถึงใจเขาใจเราอะค่ะถ้าเป็นเราอะเงินหาย100-200เงี้ยเรายังเสียดายเลยไม่รู้ว่าหายตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจกับเขาอะ